แอคชั่นวันนี้จะมาลองถ่ายรูปด้วยกล้อง Sigma DT1 ตัวแรกเลยตัวแรกของ Sigma ที่ผลิตกล้องขึ้นมาเป็นกล้องที่มีเซ็นเซอร์ Foveon นะครับก็คือมี3ชั้น RGB ข้างด้านในนะครับนี่ต้องเขียนอย่างนี้ Foveon ST นะครับความละเอียดของมันเนี่ยน้อยมากนะเรียกว่าน้อยมากเขาบอกว่าประมาณ10ล้านใช่ไหมครับแต่10ล้านนี่คือ10ล้านรวมกัน3ชั้นก็คือ Red 3ล้าน Green 3ล้านแล้วก็ Blue 3ล้านนะบวกกันเป็น10ล้านเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้3ล้านพิกเซลเที่ยวนั้นนะเรามาลองดูกันว่ากล้องเกือบ20ปีแล้วเนี่ยมันจะภาพมันจะดียังไงครับลืมบอกไปอันนี้เราได้มือหนึ่งมาจาก Big Camera นะครับ Big Camera โชคดีมากๆเรามาลองใช้กล้องตัวนี้ถ่ายรูปเล่นกันนะครับ Foveon Sensor นะครับจะออกแบบให้เซ็นเซอร์รับแสงเนี่ยให้ทำงานคล้ายกับฟิล์มในกล้องฟิล์มนะครับเพราะฉะนั้นภาพของมันเนี่ยเขาก็จะเคลมได้ว่าค่อนข้างอนาล็อกนะครับแล้วก็ออกจะเหมือนกล้องฟิล์มนะครับแต่ด้วยเซ็นเซอร์ของ CCD นะครับของมันเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยสีมันก็ออกไปเป็น Foveon เป็นคาแรคเตอร์ของมันนะครับไม่ใช่กระเดียดไปทางกล้องฟิล์มหรือฟิล์มอะไรทั้งนั้นนะครับถึงแม้จะเป็นเซ็นเซอร์ขนาด APS-C นะครับแต่เลนส์มันนะครับเริ่มที่ F4 นะครับแล้วก็เป็นเลนส์ Wide ซะด้วยนะครับ16มิลลิเมตรนะครับเท่ากับ28 equivalent นะครับเพราะฉะนั้นลืมไปได้เลยนะครับว่ามันจะเบลอหลังให้นะครับและที่ได้อารมณ์กล้องฟิล์มสุดๆของกล้องตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถปรับ ISO ได้มากกว่า100นะครับแต่กล้องตัวนี้จะทำงานที่ ISO 100เท่านั้นนะครับที่สามารถจะให้รูปออกมาดูดีได้นะครับสำหรับกว่านั้นนะครับถ้าแสงไม่พอนะครับกล้องตัวนี้จะไม่สามารถออโต้โฟกัสได้เลยนะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแมนนวลโฟกัสและหมุนเอานะครับว่าระยะชัดอยู่ประมาณเท่าไหร่และไม่มีโฟกัสพิกกิ้งไม่มีอิมเมจสเตเบลไลเซอร์นะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเหมือนกล้องฟิล์มสมัยเก่าๆนะครับได้อารมณ์สุดๆจริงๆครับมีแฟลชไม่มีแฟลชไม่จำจังก่อนอ๋อใช่นู่นถ้าต้นที่มีรากกัดนั้นต้นไทรข้างล่างมีดอกนะนี่ไงเขาจากสีเขียวนี่เนาะนี่เหลืองเหลืองนี่พี่โธ่พระคุณอ๋อที่มีต้นเขียวเนี่ยเอ้าแบตที่เตรียมไปวันนี้นะครับลดลงมา1ขีดนะครับก็เกือบเต็มนะครับแต่ถ่ายได้เพียงไม่กี่รูปนะครับแบตก็หมดแล้วนะครับเนื่องจากเซ็นเซอร์ Foveon นะครับเขาค่อนข้างจะกินไฟกินพลังงานนะครับอย่างตัว Merrill เนี่ยก็แบตก้อนหนึ่งก็ถ่ายได้ประมาณ35รูปเองนะครับอันนี้ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับอาจจะเยอะกว่าหน่อยนะครับประมาณสัก40รูปนี่ก็ไปแล้วครับแบตนะครับรวมๆกันเสร็จประมาณไม่ถึง30รูปแบบหมดแล้วครับรีบหมดอะไรขนาดนั้นมาไวไปไวและสุดท้ายสำหรับปี2021นะครับ Sigma DP1 นะครับตัวแรก First Generation นะครับก็ยังเป็นกล้องที่ถ่ายสนุกนะครับได้อารมณ์กล้องฟิล์มโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปล้างฟิล์มนะครับ
สำหรับโปรแกรมที่ใช้ Process นะครับก็เป็นโปรแกรมของ Sigma นะครับเป็น Sigma Photo Pro นะครับผมใช้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าดาวเกรดมาให้เป็นเวอร์ชั่นต่ำกว่านี้นะครับรูปก็ออกมาดีกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนก็ดูจากเวอร์ชั่นล่าสุดนี้ไปแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ